ใครที่กำลังรอซื้อ MacBook Pro ขนาด13นิ้วรุ่นปี2020วันนี้ทาง Apple วางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันว่าราคาของ MacBook Pro 13นิ้วอยู่ที่เท่าไหร่สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางไหนได้บ้างพร้อมแล้วไปติดตามชมได้เลยครับสิบแปดพฤษภาคม2563ถือว่าเป็นวันแรกที่ทาง Apple ได้ทำการเปิดขาย MacBook Pro ขนาด13นิ้วรุ่นปี2020ในประเทศไทยนะครับโดยราคาเริ่มต้นของ MacBook Pro ขนาด13นิ้วปี2020นั้นจะอยู่ที่ 42,900 บาทนะครับซึ่ง MacBook Pro 13นิ้วนั้นจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มให้เลือกด้วยกันนะครับโดยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ให้พอร์ต Thunderbolt มาจำนวน2พอร์ตนะครับและจะใช้ CPU Intel รุ่นที่8แล้วก็กลุ่มที่2ครับเป็นรุ่นที่ใช้ CPU Intel รุ่นที่10โดยจะมาพร้อม Thunderbolt 3จำนวน4พอร์ตนะครับสำหรับการเปิดขายนะครับตอนนี้ทาง Apple เปิดเพียงให้สั่งซื้อผ่านช่องทาง Apple Store Online เท่านั้นนะครับที่หน้าเว็บซึ่งผมแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้ใครอยากจะสั่งซื้อสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อผ่านทางนั้นได้เลยว่าในเรื่องภาพรวมของ MacBook Pro ขนาด13นิ้วในปี2020ไฮไลท์เด่นๆนะครับผมได้ทำคลิปนำเสนอไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับยังไงไปตามดูที่คลิปด้านใต้ที่ผมแนบเอาไว้ให้อีกทีนึงแต่ว่าสรุปให้คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือในรุ่นนี้จะมีการปรับปรุงใหม่นะครับโดยการใช้คีย์บอร์ดที่เป็น Magic Keyboard รุ่นใหม่นะครับที่เป็นแบบเดียวกับ MacBook Pro 16นิ้วแล้วก็ MacBook Air ปี2020นะครับนอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดมาใช้ CPU Intel รุ่นที่10ที่มีประสิทธิภาพความแรงมากสูงสุดถึง 80% สามารถรองรับความจุของแรมได้สูงสุดที่ 32 GB ซึ่งมากกว่าเดิมถึง2เท่าสำหรับในเรื่องของจอภาพนะครับยังคงใช้จอภาพแบบ Retina Display เท่าเดิมนะครับแล้วก็มาพร้อมเทคโนโลยี True Tone ด้วยนะครับสำหรับเรื่องราคานะครับ MacBook Pro ขนาด13นิ้วรุ่นปี2020ราคาเริ่มต้นถูกที่สุดจะอยู่ที่ 42,900 บาทนะครับโดยตัวล่างสุดนะครับที่ราคา 42,900 บาทนี้จะยังคงใช้ CPU i5 รุ่นที่8อยู่นะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นเดียวกับปี2019สิ่งที่ได้ในนั้นนะครับก็จะได้แรมขนาด 8GB แล้วก็พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 256GB นะครับแล้วก็จำนวนของพอร์ต Thunderbolt นั้นจำนวน2พอร์ตแล้วก็ขนาดที่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับที่ราคา 49,900 บาทจะใช้ CPU i5 เท่าเดิมแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจำนวน SSD ที่มากขึ้นอยู่ที่512 GB แต่ถ้าใครอยากจะได้ MacBook Pro 13นิ้วปี2020ที่ถือว่ามีการอัปเกรดค่อนข้างเยอะนะครับแนะนำให้ซื้อในรุ่นราคาที่ 59,900 บาทนะครับซึ่งตัวนี้จะมาพร้อม CPU Intel Core i5 รุ่นที่10ความเร็วสัญญาณนาฬิกาจะอยู่ที่2 GHz จำนวนแรมจะอยู่ที่16 GB เป็นแรมตัวใหม่ด้วยเป็นแรม DDR4X นะครับความเร็วบัสอยู่ที่ 3,733 MHz พร้อมกับความจุ SSD นะครับที่เราเอาไว้ใช้เก็บข้อมูลจะมากถึง512 GB แล้วก็ถ้าอัปเกรดขึ้นไปสูงอีกหน่อยนะครับราคาจะอยู่ที่ 66,900 บาทสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในที่นี้ก็คือ SSD นะครับที่จะเพิ่มจาก512 GB เป็น1 TB นะครับแล้วก็วิธีการชำระเงินนั้นเราสามารถชำระผ่านทางบัตรเครดิตก็ได้บัตรเดบิตก็ได้ที่สามารถชำระผ่านออนไลน์นะครับนอกจากนี้ยังสามารถโอนเงินผ่านช่องทางตู้ ATM ก็ได้หรือว่าจะใช้แอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของแต่ละธนาคารนะครับในการสแกนบาร์โค้ดเพื่อทำการจ่ายก็ได้แล้วก็อีกวิธีนึงก็คือการไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นที่ Tesco Lotus Big C อะไรก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของกำหนดการวางขายที่หน้าร้านนั้นยังไม่ได้มีประกาศออกมานะครับเดี๋ยวถ้าหากเรามีข่าวจากทางร้านตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะเป็น Studio 7 Banana เราจะนำข่าวนั้นมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับความเคลื่อนไหวของ MacBook Pro 13นิ้วปี2020นะครับอย่าลืมครับผมถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารเด็ดๆอย่างนี้กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ Let's go.